รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนท์และพี่ภูมิค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับผ่านไปไม่นานตอนนี้ก็เรียกว่าสิ้นปี2017แล้วนะครับเราสองคนที่นั่งเคลียร์ปัญหาคุณผู้ชมทางบ้านกันมาเนี่ยใกล้จะ10ปีแล้วนะโอ้ไวมากๆนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกอบอุ่นเนาะแล้วก็ยินดีรับทุกๆปัญหาเช่นเดิมนะคะเรามีช่องทางใหม่อีกหลายช่องทางกันด้วยก็ติดต่อกันได้ใกล้ชิดเหมือนเดิมค่ะถูกต้องเลยนะครับวันนี้หลากหลายจริงนะครับโดยเฉพาะหนึ่งคำถามเนี่ยแซ่บมากครับเป็นความกลุ้มใจของน้องชายคนหนึ่งยังไงคะคือช่วงหลังเนี่ยมาคบกับสาวประเภท2แล้วก็สัญญากันว่าคบกันได้สักพักหนึ่งจะพาไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่ทีนี้เนี่ยเครียดจัดเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าพาเข้าบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกยังไงจะรับได้หรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยจะต้องเลิกกันไหมอันนี้รอดูครับน่าจะมีคำแนะนำดีๆการเริ่มต้นนะคะถ้าเราเข้าใจถึงความยากเหล่านี้แล้วต้องมีหลักคิดด้วยว่าการแจ้งข่าวนี้และการสร้างการยอมรับนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสำเร็จในครั้งเดียวหรือวันเดียวเราสามารถตั้งแต่อย่างเชิงสำรวจยกเว้นในกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่คิดอะไรนั่นอีกเรื่องนึงนะคะถ้ายังไม่แน่ใจเลยจะเป็นยังไงนะอย่างเชิงก่อนก็ได้คนสวยกับคนเก่งเลือกแบบไหนครับถ้าเกิดตอนเนี้ยสวยถ้าเกิดโตไปผมเอาเก่งสวยไปไหนก็ไม่อายนะสดชื่นนะใช่ห่วงไปไหนเราก็ภูมิใจดูไหมครับเพราะผมแฟนผมสวยครับนี่